เอาละครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาเปิดตัวรถใหม่อีกแล้วนะครับผมนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะป๊อป 3D นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Farming Simulator 19นะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับเราก็อยู่รถเกี่ยวนะฮะหมดรถเกี่ยวแบบไทยๆนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กับแมปไทยนะแมปเดิมนะของวุฒิพงษ์นั่นเองนะฮะก็คันนี้นะครับก็คือขวัญใจชาวนานั่นเองนะครับผมนะฮะหรือว่าขวัญใจเจริญการช่างนั่นเองนะฮะก็จะมีชื่อเรียกแบบประมาณนี้นะทุกคนนะฮะรถคันนี้เป็นรถปีใหม่สุดเลยนะฮะ2024เลยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดนะฮะผมนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละ1ไลค์แล้วกันเป็นกำลังใจให้นะป๊อป 3D นะฮะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมนะฝากกดติดตามช่องนะป๊อป 3D ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มมาดูกันเลยนะครับครับผมคันนี้นะฮะก็จะเป็นรถขนาดกลางนะครับผมนะฮะก็ช่วงล่างนี่เลยนะครับผมนะโรลเลอร์12ตัวนะฮะแล้วก็ตัวเดิน20นะครับผมเอ้ยขออภัยฮะตัวเดิน17นิ้วนะครับผมนะฮะตัวนี้เลยนะครับเป็นแบบขนาดมันจะเล็กลงนะฮะกว่ารถคันทั่วไปนะครับผมนะฮะก็ท่อส่งข้าวนะจะอยู่ฝั่งขวาอีกแล้วนะคันนี้นะฮะเอกลักษณ์ของนะฮะขวัญใจชาวนานั่นเองนะครับผมนะฮะด้านหลังเป็นเครื่องยนต์นะครับผมนี่โอ้โหลืมใส่อันนี้มานะทุกคนก่อนนี้เป็นการเดินท่อนะฮะคันนี้ไม่ได้ใส่เทอร์โบมานะทุกคนนะฮะโอ้โหไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยอัปเกรดนะฮะก็รายละเอียดนะครับผมอุ้มด้านบนนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์นะขวัญใจชาวนานะครับผมนะด้านหลังก็จะเป็น KUCN นะครับผม KJ นะตัวย่อนะฮะก็ลายนี่ก็เป็นลายสติ๊กเกอร์รูปเสือนะครับผมนะกราฟิกรูปเสือเลยนะฮะในอย่างแจ่มนะฮะ99นะฮะเขาเรียกว่าขอนใจชาวนา99นะครับผมนะฮะนี่นะซุปเปอร์คอมไบ VIP นั่นเองด้านหลังนะสติ๊กเกอร์นะฮะก็มีป้ายน้ำมันนะฮะเชลนะฮะอันนี้เป็นถัง150ลิตรนะครับผมนะฮะน้ำมันดีเซลนั่นเองนะสติ๊กเกอร์ด้านข้างครับขอนใจชาวนานะฮะแล้วก็จะออกแนววัยรุ่นนะฮะสติ๊กเกอร์เนาะออกแนววัยรุ่นนะฮะด้านข้างนี่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรสักอย่างนะทุกคนนะไม่แน่ใจขออภัยด้วยกันนะครับผมก็ด้านหลังก็มีตัวปัดฟางนะฮะนี่ครับผมก็มีปั๊มตัวเดินนะนี่ช่วงล่างเป็นสีน้ำเงินนะฮะตัดเลดนะคันนี้ก็มีหลายสีนะทุกคนนะฮะตอนนี้ผมทำเป็นตัวสีน้ำเงินมานะตัวสีแดงก็สวยเหมือนกันนะครับผมนะฮะนี่นะหน้ากากของขวัญใจชาวนาก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดานะฮะไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมีเจาะข้างหน้าเป็นชื่อนะฮะขวัญใจชาวนาการช่างครับผมแล้วก็เป็นรูปดาวนะฮะเจาะตรงหน้ากากนั่นเองไฟก็เป็นไฟของรถยนต์นะฮะรถเก๋งยี่ห้อหนึ่งนะฮะ นี่ตัวนี้เป็นตัวที่เก็บร่มแบบแอนิเมชันนะครับผมนะฮะปากเกี่ยวก็เป็นชุดเลดนะครับผมตัวดาวนี่เป็น6แฉกนะ6แฉกนะไม่ใช่แบบกลมๆนะฮะก็แล้วแต่นะฮะตัวนี้นะครับผมได้ทำล้อแท็กใหม่นะล้อแท็กนี่จะเป็นแบบมีเส้นออกมานะฮะยื่นออกมานะเนี่ย3เส้นนะฮะเป็นล้อแท็กน่าจะเป็นของแมคโครนะฮะไม่แน่ใจนะตัวเดิน17นะฮะตัวนี้เป็นเล็กนะช่วงล่างเล็กนะครับผม17นิ้วนะฮะนี่เลยนะประมาณนี้ไฟท้าย6ดวงครับผมในส่วนของที่ออกเศษก็จะแตกต่างจากคนอื่นนะเป็นเหลี่ยมๆนะฮะเนี่ยแล้วก็มาดูกาดหม้อน้ำทุกคนกาดหม้อน้ำก็จะเรียงกัน2ชั้นนะครับผมนะก็ประหยัดพื้นที่นะฮะบางคันก็จะเรียงแบบแนวนอนนะอันนี้เรียงแบบแนวตั้งครับผมก็เป็นเจาะเลเซอร์ครับผมขวัญใจเจริญการช่างนั่นเองนะในนิว2023นะตัวนี้นะฮะก็เป็นนี่ก็เป็นถังไฮดรอลิกนะครับผมรายละเอียดนี่พยายามเก็บแบบสุดๆนะฮะด้านบนนี้ก็น่าจะเป็นถังอะไรอ่ะถังทำรองไฮดรอลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นตัวขับนะฮะพุลเล่ฝั่งนี้นะฮะรายละเอียดก็พยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนั่นไงผมนี่ช่วงล่างก็จะเล็กๆนะกระทัดรัดนั่นไงผมนี่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงกันเลยนะครับนี่นะฮะในส่วนของท
ท่อเข้าอุ้มนะก็จะเป็นแทงจากด้านหลังนะครับผมทะลุอุ้มนะฮะผมจะเก็บอุ้มให้ดูนะอันนี้เขาจะท่อนี่จะตั้งจากด้านในนะไม่ได้แบบว่าพับจากด้านนอกนะฮะก็จะเป็นการตั้งจากขอบด้านในนะฮะนี่ก็เก็บร่มได้นะนี่สวยงามทุกคนชอบทรงอ่ะทรงของแบบนี้มันดูแบบหืมเท่อ่ะทุกคนท่อด้านขวานี่เป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากนะฮะอ่ะตอนนี้เป็นกล้องนะกออากาศด้านบนก็เป็นท่อพักของสายลมนะฮะท่อพักของปั๊มลมนั่นเองนะนี่โอเคเดี๋ยวเราย้ายรถไปเลยนะฮะโอ้คันนี้แบบสุดยอดมากเลยนะทุกคนสวยสวยชอบมากเลยนะแล้วก็ผมได้ทำแท็กใหม่ด้วยคันนี้นะคันก่อนไม่ค่อยได้ทำล้อแท็กนะใช้แบบล้อเดิมไปหมดเลยอ่ะเรียกแบบให้สมจริงนะฮะนี่เลยใครที่สนใจหมดนะครับผมนะติดต่อที่เพจด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะก็จะมีขายเป็นบางรุ่นนะฮะไม่ได้ปล่อยทุกคันนะโอ้ยตีนตะขาดเหนียวๆทุกคนไม่มีลื่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเหล็กยื่นออกมานะเป็น3ยื่นออกมาเนี่ยทุกคนดูเหมือนเป็นเส้นๆนะโอ้โหมันมีการไหลอ่ะทุกคนอย่างแจ่มอ่ะทางลำไม่ตรงก่อนนะช่วงล่างนี่ผมว่ามันห่างไปนิดนึงนะผมต้องปรับใหม่แล้วอ่ะมันล้นมีเดี๋ยวค่อยแก้ครับคันนี้ก็เอามาทดสอบก่อนละกันนะไอ้โว้แจ่มนะฮะเหมาะเลยเหมาะเลยทุกคนมุมนี้เฮ้ยสวยงามครับผมโอเคก็เทเลอร์นี้ก็สิงห์ไฮเทคครับผมเป็นรถแจกนะเฮ้ยกดผิดกดผิดขออภัยขออภัยวับวับทำไมเป็นเสียงรถยนต์วะเฮ้ยเสียงรถเกียร์โอเคโอเคขออภัยด้วยกดผิดนะฮะคันนี้ก็จอดซ่อมนะรถนวดข้าวนะฮะยังไม่เล่นนะได้ดูหืมอย่างแจ่มครับขึ้นเทนเลอร์นี่สวยงามเลยนะคันนี้ขวัญใจเจริญการช่างครับผม2023นะเอาลืมไปนะฮะนี่เป็นเบาะซิ่งนะฮะนี่แต่งเบาะแต่งด้วยนะเป็นอลูมิเนียมเลยทุกคนโอ้จะจำไปไหนนะคันนี้นะสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวดีหรือเปล่าทุกคนนะฮะนี่มีรถวิ่งด้วยแล้วฮะโอ้โหเราย้อนสอนไปเลยนะเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนี้นะที่เกี่ยวข้าวนะย้อนสอนไปเลยนะฮะดีเป็นไง อย่าเอาตัวอย่างเนี้ยไม่ดีนะฮะอันตรายอันตรายทุกคนเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะไปเกี่ยวไร่ของหมู่เพชรสักหน่อยแล้วกันนะทุกคนนี่เป็นไงนี่ก็ต้องเข้าไปข้างในอ่ะว่าเจ้าของบ้านเขาอยู่หรือเปล่านะค่อยไปค่อยไปลูกพี่ดีตีวงให้ดีลูกพี่ตกเลยนะเอ้จีตรงนี้เลยนะเหมาะแล้วเหมาะแล้วดับเครื่องดับเครื่องนี่โอ้โหกระโดดขึ้นเลยอ่ะอย่างเท่อ่ะลดลงฮะอ
โอเคลงมาเลยลูกพี่รถใหม่นะรถใหม่นะต้องถนอมนิดนึงนะฮะค่อยๆลงนะมันจะไหลหรือเปล่านะจึก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 นี่มันไหลเองอ่ะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยโอเคครับผมลงมาแล้วลงมาแล้วกลางอุ้มซะก่อนนะฮะเสียงดังชัดเจนเลยนะแตรนะแตรลมแตรลมขวัญใจชาวนาครับผมเริ่มมาเลยฮะทดสอบระบบครับผมลงไม่ดูเลยอ่ะมันลึกหรือเปล่าตรงเนี้ยโอ้โหลูกพี่อะไรกันครับนี่ลืมกันนะโอ้แหวกไปก่อนเลยครับผมเอ้ยโอ้โหสวยงามฮะลงนาแล้วนี่สวยงามเลยทุกคนดูโอ้โหอย่างแจ่มนะฮะหัวใจชาวนานะครับผมเต็มระบบนะฮะดีก็เหมาะกับนาแปลงเล็กเลยนะรุ่นนี้นะฮะบอกเลยเหมาะนะครับผมตั้งปากเกี่ยวลงนิดนึงนะนาแปลงเล็กขอให้บอกครับผมขวัญใจชาวนาที่นี่เลยเล็กทัดรัดนะครับผมรุ่นกลางนะฮะโอ้โหเกี่ยวยังเลี่ยมนะทุกคนเดี๋ยวโหดด้วยอ่ะชนคณะเลยอ่ะใครที่ชื่นชอบนะฮะหมดแบบเป็นไทยนะครับเกมฟาร์มมิ่งเนี่ยผมนะก็ฝากติดตามกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะก็ฝากเพจด้วยนะครับใต้คลิปนะฮะพอใครที่สนใจหมดนี่ครับผมเอาไปเล่นนะครับผมนะฮะก็ติดต่อเพจได้เลยนะครับผมมีหลายแบบนะฮะหลายราคานะฮะตามงบเลยนะฮะใครงบหนาก็จัดตัวสวยๆไปเลยนะครับผมงบน้อยก็มีตัวแบบเบาๆนะสเปคเบาๆนะฮะนี่เกี่ยวไม่หมดตรงนี้โอ้โหไปวนให้หมดนะครับเดี๋ยวเก็บขอบให้เรียบร้อยก่อนเราจะเร่งสปีดเลยเนี่ยเก็บขอบให้ได้ก่อนนะฮะแม่มีอาการแหลกอีกแล้วทุกคนโอ้ยอัพจอไม่ไหวนะครับผมไม่อัพใหม่สักทีนะฮะนี่ดูเบาะซิ่งแต่ว่าเบาะซิ่งนี่หลังแข็งนะทุกคนไม่เหมาะเท่าไหร่นะถ้าเกี่ยวนานๆนี่ปวดหลังปวดตูดได้เลยนะรถทำมากินเนาะแต่งเยอะก็ไม่ดีนะทุกคนถ้าใจรักสักอย่างนี่ห่อปวดตูดก็สู้นะทุกคนนะใจมันรักนะฮะขอบได้ป่าวนะไม่ได้ติดนะขวัญใจเจริญการช่างครับผมก็เข้าไปดูคลิปรถจริงได้เลยนะ YouTube ครับผมนะก็ลองมาเทียบดูว่าป๊อปนี่เก็บรายละเอียดได้สมจริงขนาดไหนนะทุกคนนะคอมเมนต์ดูแล้วคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะว่าสมจริงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนะแต่ไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดเต็มที่เท่าไหร่นะทุกคนนะฮะเน้นแบบว่าทำเล่นปกตินะฮะไม่เก็บท
ั้งหมดนะไม่ได้เก็บทั้งหมดนะครับผมเอาแค่รูปร่างรูปทรงนะครับผมเอกลักษณ์เฉพาะตัวเล็กน้อยนะจะเก็บหมดเดี๋ยวโดนกว่าหาก๊อปปี้นะเอาแค่คล้ายนะครับผมคล้ายก็พอแล้วนะชอบที่ว่ามันท่อส่งข้าวด้านขวานะทุกคนนะมีหลายรุ่นนะก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะก็เขาจะให้ฝั่งซ้ายนี่เป็นพวกชุดผู้เล่เลยอยู่ของนู้นให้หมดนะชุดนวดชุดผู้เล่ต่างๆนะผมจะได้เวลาที่แบบว่าซ่อมบำรุงนะจะได้ง่ายนะพอแยกเป็นสัดส่วนนะฮะอ่ะเรามาดูมุมมองภายในครับก็มุมมองนี้เหมาะเจาะครับผมกำลังพอดีเลยนะนี่มองกว้างนะโอ้เครื่องใหม่นี่โอ้โหแรงดีไม่มีตกนะทุกคนดึงมือก็หน่อยแล้วมือก็หน่อยโชว์สักหน่อยนะครับรถใหม่นี่ต้องเกี่ยวให้เร็วเลยอย่าไปครับผมใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดตามช่องน้าป๊อปด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากเพจใต้คลิปเลยนะฮะก็มีอีกหนึ่งช่องนะช่องสอนปั้นโมเดลนะฮะใครที่แบบว่าอยากลองทำดูเองนะฮะก็เข้าไปติดตามช่องของน้าป๊อปได้เลยนะก็จะใช้โปรแกรมเบลนเดอร์นะฮะในการปั้นนะโมเดล 3D นั่นเองฮะแนะนำว่าให้ใช้ Blender นะเพราะเป็นโปรแกรมที่ Open Source นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีนั่นเองไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ต้องซื้อนะครับผมใช้ได้ฟรีเชิงพาณิชย์ได้เลยนะครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมฟรีนั่นเองนะก็ไม่เชิงกับฟรีนะครับผมเป็นโปรแกรมที่โดเนทนะครับผมก็มีคนที่โดเนทให้ตลอดอยู่นะฮะของ Blender นะครับผมเอ้าจะจบไหมเนี่ยหรอพี่โอ้โหด่วนเลยนะฮะลงสีก็จะปิดแล้วเนี่ย ช่วงนี้ก็จะไปตัดอ้อยแล้วทุกคนนะฮะเริ่มเก็บเกี่ยวเริ่มหมดแล้วนะตอนนี้เจ้าของอู่รถเกี่ยวเริ่มนับกระสอบแล้วทุกคนนะบางที่ก็ลำบากเลยฮะเก็บข้ามปีนะทุกคนเนี่ยเก็บผ้าเกี่ยวข้ามปีนะฮะหมุนเงินไม่ทันนี่ลำบากเลยนะเจ้าของอู่นะฮะเจ้าของรถเกี่ยวนี่หมุนเงินไม่ทันนี่ต้องรออีกปีนะบางที่นะ ว่ากันไปนะฮะอ
โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเกี่ยวไม่จบนะครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ